สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยเนี่ยสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยเขาเปิดเผยว่าดัชนีสธ.นะฮะดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมพุ่งสูงสุดในรอบเกือบ4ปีโดยคาดการณ์3เดือนข้างหน้าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามแรงผลักดันด้านการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนภายในประเทศด้วยนะฮะในมุมมองของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลเขาบอกว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ดัชนีกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาอยู่ที่ระดับ 96.2 จุดนะฮะจากเดิมอยู่ที่ 93.9 จุดขึ้นมา 2.3 จุดด้วยกันนะฮะตัวเลขในเดือนกุมภาพันธ์นะครับขึ้นมาสูงที่สุดในรอบ47เดือนนะฮะเกือบ4ปีเกือบ48เดือนก็สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี62ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนโควิดนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกองค์ประกอบทั้งดัชนีคำสั่งซื้อโดยรวมยอดขายโดยรวมปริมาณการผลิตต้นทุนประกอบการและผลประกอบการความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการรวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้านี้ทั้งนั้นโดยที่ปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการผลิตตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศการบริโภคและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจนอานิสงส์จากการเปิดประเทศของจีนขณะเดียวกันการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผ่านโครงการต่างๆตลอดจนการเร่งการใช้จ่ายเงินจากภาครัฐก็ยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศด้วยในขณะที่ต้นทุนประกอบการประเภทราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงนี่น่าสนใจราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในเดือนนี้ยังมีมาจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าหรือ demand ในการซื้อของสินค้าซึ่งเราส่งออกเนี่ยจากประเทศคู่ค้าเนี่ยที่มันยังหดตัวลงเศรษฐกิจโลกเข้าสู่สภาวะถดถอยด้วยขณะที่สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังยืดเยื้ออยู่อันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยกดดันนะฮะเรียกว่า downside risk factor นะฮะปัญหาเงินเฟ้อสูงในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและก็ยุโรปสหรัฐอเมริกาเงินเฟ้อประมาณ 6% ได้นะฮะรวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทุนหลักของภาคเอกชนสำหรับดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 103.6 นะฮะเนื่องจากผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยมีแรงผลักดันจากภาคการท่องเที่ยวการบริโภคในประเทศและการลงทุนรวมถึงการจัดการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมอันนี้ก็จะช่วยเงินก็จะสะพัดความเชื่อมั่นก็จะกลับคืนมาคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วยในช่วงเลือกตั้งนอกจากนี้การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคของจีนก็น่าจะส่งผลดีต่อภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยเช่นกันอย่างไรก็ตามเอกชนได้เสนอให้ภาครัฐเร่งการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจหยุดชะงักในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลและให้บูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองนะเพราะฉะนั้นก็จริงๆเศรษฐกิจไทยอยู่ในสถานการณ์ซึ่งกำลังจะฟื้นตัวนะฮะเพราะว่าวิกฤตรอบที่ผ่านมาเป็นวิกฤตซึ่งเกิดขึ้นเพราะการหยุดการจับจ่ายใช้สอยโดยที่ภาครัฐไปบังคับให้คนอยู่บ้านแล้วก็บรรยากาศความกลัวโรคระบาดซึ่งทำให้คนตัดสินใจที่จะระมัดระวังในการใช้เงินหากไม่จำเป็นเสร็จแล้วมันมีสภาวะการสู้รบในยูเครนมาเสริมซึ่งสงครามในยูเครนยังยืดเยื้ออย่างแน่นอนและนั่นคือ downside risk ในอนาคตปัจจัยเสี่ยงในอนาคตแต่ว่าอย่างไรก็ดีราคาสินค้าในหมวดพลังงานซึ่งสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เริ่มมีสงครามในยูเครนเนี่ยถ้ามาดูณเวลาปัจจุบันราคาสินค้าในหมวดพลังงานมันไม่ได้สูงขึ้นไปอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันเริ่มมาถึงจุดซึ่งอิ่มตัวพอสมควรเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆมันก็เกื้อหนุนให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแน่นอนรวมทั้งนักท่องเที่ยวซึ่งกลับมาอย่างเห็นได้ชัดนะมาขึ้นเรื่อยๆ